โรงพยาบาลรัฐบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2564 โรงพยาบาลรัฐคือดีตรงที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยการใช้สิทธิสวัสดิการพื้นฐานหรือถึงจะต้องจ่ายบ้างแต่ถือว่าราคายังพอรับมือไหวแต่ข้อเสียของโรงพยาบาลรัฐก็นี้ไม่พ้นเรื่องความสะดวกสบายที่ยากจะได้รับเรามาลองดู5อันดับโรงพยาบาลรัฐบาลที่ดีสุดในประเทศไทยกันยอดเยี่ยมมากโรงพยาบาลอันดับ5โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีฐานะเทียบเท่ากับหน่วยงานตำรวจระดับกองบัญชาการมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้650เตียงโรงพยาบาลอันดับ4โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนับเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอันดับ3โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เยี่ยมยอดด้วยคุณภาพการรักษาของแพทย์และพยาบาลระดับชั้นนำโรงพยาบาลอันดับ2โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์แต่ละคนนอกจากจะมีความรู้แล้วจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลอันดับ1โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดของไทยมานานกว่า127ปีเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและความชำนาญของแพทย์และพยาบาล